วันนี้นะครับทางคุณแพทองธารชินวัตรเนี่ยก็ถือเลิกงามยามดีเนี่ยเดินทางเข้าไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับเพื่อสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบนะครับแล้วก็วันนี้เองเนี่ยก็จะมีการแถลงนโยบายต่อทางรัฐสภาครับซึ่งหลังจากที่แถลงเสร็จแล้วเนี่ยก็จะสามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่ตามบทบาท 100% นะครับโดยที่ไม่ต้องรออะไรแล้วและก็ไม่ต้องรอนะครับให้มีการอภิปรายจนเสร็จสิ้นนะครับก็สามารถที่จะทำงานได้เลยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็ต้องมีการจับตาในหลายๆเรื่องนะครับเรื่องของภัยพิบัติที่เรียกว่าคนเชียงรายเนี่ยเจอกับขั้นวิกฤตเลยนะครับโดยวันนี้เนี่ยทางนายกรัฐมนตรีก็จะมีการเรียกประชุมเลยทันทีหลังจากที่มีการแถลงนโยบายจากทางรัฐสภาเสร็จเรียบร้อยแต่สิ่งที่น่าจับตาอีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องของบทบาทของการเป็นฝ่ายค้านของพรรคพลังประชารัฐครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยมีคลิปเสียงหลุดออกมาเนาะแต่ว่าบอกว่าเป็น AI แม่ AI เออ AI ก็ AI นึกออกมั้ย AI เป็นคลิปเสียงเป็น AI แม่แต่ว่าเราก็ต้องดูวันนี้เขาบอกว่าเขาจะโชว์ performance ในการอภิปรายในบทบาทของฝ่ายค้านละก็ต้องดูว่าจะมีข้อมูลอะไรมาเปิดเผยให้มันอลังการให้มันสมการรอคอยให้มันแบบปังๆเรียกความศรัทธานะว่าไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจเป็นพรรคที่จะเป็นสถาบันทางการเมืองยึดโยงกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนและสร้างความมั่นใจเรียกคะแนนให้เป็น number 1ให้ลุงป้อมเป็น number 1ได้หรือไม่อย่างไรเดี๋ยววันนี้ลองดูว่าตกลงแล้วจะยังไง